ัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะทุกคนว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกกรรมรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนผู้สนความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะกรรมชั่วนั่นบาปสาตัวเกลือตัวมัวเมาเข้าไปบางคนละอาว่าเหตุฉะไหนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่เจริญพรแฟนๆรายการธรรมะสู่สันติทางช่องทาง 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังแล้วก็ขอเจริญพรสวัสดีญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะรับฟังทางเพจสวทตรังหรือรับการรับชมทางเพจสวทตรังในการไลฟ์สดหรือบางคนบางท่านอาจจะฟังออนไลน์ก็ขอเจริญพรสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566ซึ่งต้นเป็นต้นปีที่บ้านเมืองเราเนี่ยดำเนินไปอย่างดีโยมมีไม่ว่าจากการใช้ชีวิตของญาติโยมเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาเดินทางมาเนี่ยก็เห็นญาติโยมหลายคนหลายท่านนี่ก็ออกไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพไปทำงานหาเงินหารายได้หลายๆคนเนี่ยก็ออกกันตั้งแต่เช้ามืดเนื่องจากบางครอบครัวนี่ก็มีอาชีพค้าขายมีอาชีพทำการค้าขายขายนู่นขายนี่ขายนั่นก็ออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยตั้งแต่เช้าก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19มีนาคมญาติโยมทุกคนทุกท่านก็เดือนที่3ก็ปีหนึ่งเนี่ยก็แป๊บๆนะโยมเนาะแป๊บๆนี่ก็เดือนที่3แล้วเดือน5เดือนที่4ปีหนึ่งเนี่ยเดือนเมษาแต่ก่อนที่จะได้พูดคุยธรรมะในวันนี้โยมเนื่องจากว่าทางวัดสาริการามเนี่ยทุกๆปีเนี่ยก็จะจัดในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรพระดูดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จัดทุกปีหลายๆวัดหลายๆวาเนี่ยก็จะจัดบวชเนนสามเณรพระดูดูร้อนกันแต่ที่วัดสาริการามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโยมก็ได้จัดเช่นเดียวกันก็จะจัดบวชในวันอาทิตย์ที่9วันอาทิตย์ที่9เมษายนจนไปสิ้นสุดโครงการในวันที่20เมษายนอาทิตย์จะถึงนี้หากญาติโยมท่านใดมีบุตรลูกบุตรหลานที่เป็นเพศชายที่มีอายุ8ขวบขึ้นไปที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีบุตรลูกบุตรหลานเป็นเพศชายเนี่ยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่สนใจที่จะสมัครบวชบรรพชาสามเณรพระฤดูร้อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดต่อเขียนใบสมัครที่วัดสาริการามได้โยมหรือญาติโยมเนี่ยที่ต้องการเป็นเจ้าภาพบวชเนี่ยก็รูปละ 1,500 บาททางวัดเนี่ยจะจัดสรรหาผ้าไตรจีวรให้ทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็ทางวัดก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมเนื่องจากว่าบางคนบางท่านเนี่ยที่ไปสมัครเนี่ยบางทีมีบุตรลูกบุตรหลานแต่มีความขัดข้องในจตุปัจจัยหรือว่าในค่าใช้จ่ายเนี่ยทางวัดก็ขอยินดีโยมยินดีให้มาพูดคุยกันบางทีเด็กบางคนบางท่านเนี่ยมีความประสงค์ที่จะบวชก็ทางวัดก็ขอยินดีต้อนรับโยมหรือว่าญาติโยมคนไหนไม่มีลูกหลานแต่ในจิตใจเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพบวชก็สามารถเข้าไปติดต่อเป็นเจ้าภาพบวชได้รูปละ 1,500 บาทหรือถ้ามันหนักเกินไปก็อาจจะตามคำลังของญาติโยมก็ได้
10บาท20บาท100บาท200บาทก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยทำบุญแล้วนิยมทำบุญแล้วให้เกิดความสบายอกสบายใจหรือญาติโยมไม่อยากร่วมบุญเนี่ยก็สามารถร่วมถวายภัตตาหารเพลได้ก็ไปติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดก่อนโยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งการบวชสามเณรพระฤดูร้อนเนี่ยก็บวชปีละครั้งโยมก็ถือว่าเป็นสร้างกุลบุตรให้เกิดในทางพระพุทธศาสนาพระที่ดีได้ก็ย่อมมาจากเป็นสามเณรที่ได้ฝึกอบรมกัดเกลาจิตนิสัยให้ดีบางคนบางท่านนิยมบางคนบางท่านเนี่ยเด็กบางคนบางท่านเนี่ยเวลาบวชแล้วเนี่ยบางคนเขาก็มีความสนใจโยมมาอาจจะศึกษาต่อพระธรรมต่อหรือศึกษาทางพระเนี่ยก็เยอะแยะมากมายก็ถือว่าได้เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะเรียนไปไม่สึกก็อาจจะอยู่จนเป็นเจ้าอาวาสก็มีโยมเราก็เห็นพระภิกษุหลายๆรูปหลายๆท่านเนี่ยแหละก็บวชมาตั้งแต่เด็กโยมบางคนเนี่ยบวชมาตั้งเป็นสามเณรในที่สุดก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตในทางคณะสงฆ์เนี่ยก็เยอะแยะมากมายแสดงว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีโยมหรืออาจจะมีญาติโยมมีบุญลูกบุญหลานเนี่ยถ้าเหมือนว่าบางวัดใกล้บ้านของท่านเนี่ยจัดบวชก็สามารถไปร่วมสอบถามได้โยมเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดปีละครั้งเท่านั้นโยมจัดปีละครั้งเท่านั้นเนื่องจากในสมัยนี้นโยมการบวชเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะบวชเนี่ยเอาพูดสมัยก่อนก่อนการที่จะบวชในสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมการบวชเนี่ยเป็นอะไรที่ยากบางคนเนี่ยต้องมาอยู่วัดเป็นเดือนๆต้องมาซ้อมท่องคำขอบวชบ้างมาฝึกกราบบ้างมาซ้อมนาคบ้างแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นโยมก็สามารถมาสมัครบวชแล้วก็มาท่องคำขอบวชก็จะมีพระภิกษุช่วยทรงช่วยสอนอะไรเงี้ยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยย่อมแตกต่างกันเลยเนี่ยคนไหนที่ก็ท่องคำขอบวชไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้บวชเลยโยมเขาไม่ให้บวชเลยมันก็แสดงถึงความอุตสาหะโยมคนที่จะตั้งใจเข้ามาบวชนี่คุณต้องมีความพยายามเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งเบื้องต้นเพราะการบวชนี่ไม่ใช่บวชมาเพื่อเล่นโยมบวชมาเพื่อเล่นก็บวชเข้ามาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์การบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เนี่ยการบวชนี่โยมถ้าเหมือนโยมเนี่ยมาทำบุญไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยหรือว่าเป็นด้วยภัตตาหารข้อดีเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเป็นการทำทานนั่นเองทานเนี่ยก็คือการให้การเสียสละไม่ว่าจะเป็นจตุปัจจัยข้าวของเครื่องทายธรรมต่างๆหรือว่าเป็นสังฆทานอะไรก็แล้วแต่ในทางพระพุทธศาสนานิยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบอกไว้ว่ามันจะมีทานอยู่5อย่างเนี่ยทำแล้วแต่ได้บุญมากแล้วก็ไม่ต้องลงทุนปัจจัยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแม้แต่บาทเดียวทานในที่นี้เนี่ยมีอยู่5ประการโยมมีอยู่5ประการทานที่ไม่ใช้เงินเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยได้บุญมากบุคคลแม้กระทั่งว่าไม่มีทรัพย์สินเนี่ยแต่ก็สามารถทำทานให้กับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ5ประการอันประการแรกเนี่ยโยมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยควรที่จะทำทานด้วยใบหน้าก็คือให้ใบหน้าเป็นทานใบหน้าเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเป็นบ่อเกิดแห่งความสัมพันธมิตรโยมใบหน้าของคนเราเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มมักจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปด้วยความเมตตาให้ความจริงใจบ้างแสดงออกซึ่งใบหน้าซึ่งความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยมีความสุขใจคลายทุกข์เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจโลกเข้าใจธรรมใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญโยมปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยก็มักจะทักทายบางคนเนี่ยอาจจะยิ้มบางคนที่ก็อาจจะแสดงสีหน้าในการต้อนรับใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญโยมเพราะว่าใบหน้าเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วจะสร้างความประทับใจให้ก็ได้จะไม่สร้างความประทับใจให้ก็ได้เนี่ยคนเราเนี่ยก็บอกว่าใบหน้าเนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสโยมทักทายด้วยรอยยิ้มเนี่ยเป็นการสร้างสัมพันธมิตรสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งแรกใบหน้าเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกว่าเวลายิ้มเนี่ยมันรอยยิ้มเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นอันซีนไทยแลนด์นะโยมนะ
ก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์รอยยิ้มเนี่ยเวลาชาวต่างชาติมาเนี่ยเห็นรอยยิ้มของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถเรียกคนที่แปลกหน้าเหมือนกับคนในครอบครัวของตัวเองโยมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเรียกเนี่ยคนไทยเนี่ยจะอาจจะมีคำว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยนำหน้าที่จริงแล้วเนี่ยคนนั้นเป็นคนแปลกหน้าแต่คนไทยเราเนี่ยสามารถเรียกเหมือนกับคนแปลกหน้านั้นเป็นคนในครอบครัวของตัวเองเป็นญาติเป็นพี่น้องกันได้เนี่ยเขาบอกว่าการให้ใบหน้าเป็นทานเนี่ยก็ให้ด้วยความรอยยิ้มให้ด้วยความเมตตาก็จะสามารถดึงคนเข้ามาหาเราได้อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะให้ใบหน้าเป็นทานอันที่สองเนี่ยให้วาจาเนี่ยเป็นทานอันนี้เป็นสิ่งสำคัญโยมการพูดการจาเนี่ยการให้วาจาเป็นทานก็คือการให้สัมมาวาจาพูดไงพูดก็พูดในสิ่งที่ดีอันไหนไม่ดีก็อย่าพูดโยมคนเราเนี่ยจะคบจะฆ่าจะรันฟันแทงเนี่ยก็เพราะคำพูดเนี่ยก็เยอะจะด่าพ่อล่อแม่เนี่ยเยอะในปัจจุบันเนี่ยเห็นข่าวมากมายโยมด่าทอพ่อล่อแม่นู่นนี่นั่นคำด่าเนี่ยคำพูดของคนเนี่ยอันตรายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญคนที่พูดดีคนที่พูดไม่ดีนี่ก็อย่าไปเข้าใกล้ปากเนี่ยมีไว้ก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆโยมพูดในสิ่งที่มีประโยชน์คนบ้านคนในสมัยนี้เนี่ยพูดสัมมาเลเทมาเนี่ยเยอะวาจาเนี่ยไม่ใช่เป็นวาจาที่เป็นแค่คำพูดโยมวาจาอาจจะเป็นตัวอักษรก็ได้เพราะว่าในช่วงสมัยนี้อะไรก็เปลี่ยนไปโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ย่อมมีผลกับชีวิตเราบางคนเนี่ยจะคิดจะพิมพ์อะไรเนี่ยโยมก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นดาบสองคมใช้ในทางที่ดีก็ดีไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยคนเราเนี่ยตายกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนเนี่ยตายกับโซเชียลนี่เยอะเพราะว่าหนึ่งโซเชียลนี่เป็นพื้นที่สาธารณะเวลาโพสอะไรไปแล้วเนี่ยความไวของคนโยมความไวของคนเนี่ยก็มักจะไปกดไลค์กดแชร์แต่บางทีก็ไม่รู้มันจะเช่นเดียวกันว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่แชร์ออกไปแล้วเนี่ยจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น10จาก10เป็น100แบบเนี้ยก็มักบางคนเนี่ยแชร์ไปแล้วมักจะได้ข่าวสารข้อมูลผิดๆเพราะว่าข่าวบนโลกโซเชียลเนี่ยมันก็มีความจริงไม่แค่สักกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งน่าอันตรายโยมไม่เหมือนกับในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะดูข่าวสักทีนี่โยมก็ต้องดูจากทีวีข่าวภาคค่ำบ้างข่าวเบรกนิวบ้างอะไรก็แล้วแต่ในช่วงธรรมะเด็กๆเนี่ยต้องดูข่าวก่อนละครข่าวหลังละครอย่างเงี้ยแต่ในสมัยนี้เนี่ยข่าวมันมาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook LINE หรือ Instagram เหล่านี้เนี่ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยต้องพูดสัมมาวาจาพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคำพูดที่ชื่นชมเนี่ยและปลอบประโลมผู้อื่นให้มากเนี่ยเป็นพุทธวาจาก็ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจเนี่ยได้ลุกขึ้นต่อสู้การให้กำลังใจเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญโยมเขาบอกว่าคนล้มเนี่ยอย่าข้ามเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะโตขึ้นมาเจริญเติบโตเนี่ยมากกว่าเราก็เป็นไปได้เนี่ยก็บอกว่าการให้ทานเนี่ยเป็นวาจาการให้คำพูดให้คำพูดที่ดีเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคำพูดที่ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องขยายอธิบายขยายความอยู่เยอะคำว่าดีเนี่ยโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงคำว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงแต่โยมเคยแปลกใจไหมว่าคำว่าดีเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีผู้กระทำแต่ว่าคำว่าไม่ดีเนี่ยมักจะมีผู้เนี่ยเข้าย่างเท้าเนี่ยเข้าไปลงเกี่ยวข้องในคำว่าแบบเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าวาจาเป็นทานก็คือพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆมีผู้สัมมาวาจาพูดในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็พูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันส่วนอันที่3เขาบอกว่าทานที่ไม่ต้องลงทุนโดยเงินโดยปัจจัยเนี่ยก็ต้องให้จิตใจเป็นทานโยมก็คือสามารถเปิดอกเปิดใจรับความคิดเห็นรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นด้วยการนอบน้อมและจริงใจจิตใจมีเมตตากรุณามีใจยินดีต่อบุญต่อกรรมของผู้อื่นมีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้มน้าวฉุดช่วยให้ผู้ประสบทุกข์เนี่ยเห็นแสงสว่างได้โดยพลันให้อภัยแด่ทุกสรรพสัตว์คนรอบข้างที่ล่วงเกินเราเนี่ยก็บอกว่าควรให้จิตใจเป็นทานก็
เป็นธรรมดาของมนุษย์โยมซึ่งจะต้องมีความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาคนเรานี่แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็มีความทุกข์เช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้นี่โยมมีความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยควรที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกข์ของผู้อื่นการรับฟังผู้อื่นโดยไม่ไปกั้นไม่ไปปิดโดยให้ผู้อื่นเนี่ยได้ระบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโยมอย่างน้อยเนี่ยคนเราเนี่ยก็ได้แบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่นบางคนเนี่ยเหมือนคนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมีความทุกข์อยู่ในจิตใจเยอะแต่ให้ได้ระบายสักนิดเนี่ยก็รู้สึกดีเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีไม่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือจะเป็นคนในครอบครัวกันหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรืออาจจะเป็นคนสนิทกันเนี่ยเหมือนเวลาเพื่อนมามีหน้าตาใบเป็นทุกข์ก็สามารถรับฟังสามารถช่วยรับฟังให้เขาเนี่ยได้คลายทุกข์บ้างเนี่ยเปิดอกเปิดใจรับความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่คับแคบโยมไม่คับแคบก็ช่วยเบาบางความทุกข์ของคนอื่นไปได้บ้างก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเช่นเดียวกันเพราะว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนโยมดูง่ายๆโยมสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยหาเช้ากินค่ำตื่นเช้าก็ต้องออกไปหางานเนี่ยถ้าไม่หางานเนี่ยก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกับข้าวมาเลี้ยงลูกมาให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยคิดดูว่าความทุกข์เนี่ยอยู่กับเราตลอดแม้แต่กระทั่งว่าที่เราเห็นได้ชัดคือทุกข์ทางร่างกายนั่นแหละโยมคนเราเกิดมาเนี่ยในที่สุดโตไปเนี่ยก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นปวดไปสารพัดอย่างในที่สุดก็เป็นทุกข์เนี่ยความไม่เที่ยงธรรมของสังขารเนี่ยคนเราแสดงว่าอยู่กับทุกข์ไปจนวันตายคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์น้อยทุกข์มากแต่ก็มีความทุกข์กันทุกคนโยมส่วนอันที่4ก็บอกว่าให้ดวงตาเนี่ยเป็นทานก็ควรใช้แววตาแห่งความหวังดีโยมแววตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาบอกว่าคนเราเนี่ยโกหกอะไรก็โกหกได้แต่โกหกแววตาของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดวงตาเนี่ยเป็นทานหมายถึงใช้แววตาแห่งความหวังดีโยมหวังดีแววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่นดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำเป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่างแน่วแน่ดวงตาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญโยมคนเราเนี่ยจะมองคนอื่นได้เนี่ยมันมองได้หลายอย่างบางคนเนี่ยมองด้วยอาการบูลลี่ก็มีอันนี้อาจจะเป็นศัพท์วัยรุ่นหน่อยบางคนเนี่ยอาจจะมองคนอื่นด้วยอาการบูลลี่อาจจะมองด้วยอาการชื่นชมอาจจะมองด้วยอาการสมเพชอะไรก็แล้วแต่โยมแววตาเนี่ยมักจะแสดงสื่อถึงออกความรู้สึกของคนนั้นๆแต่การที่เรามองเนี่ยโยมการที่เรามองคนเนี่ยต้องมองให้ถึงลึกไปในข้างในเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมักจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนจะมองเราเนี่ยก็เป็นปกติโยมคนร้อยแบบก็อาจจะมองเราร้อยแบบเช่นเดียวกันแสดงว่าการที่มองเนี่ยเราต้องมองด้วยความโอบอ้อมอารีมองที่สายตาเนี่ยเป็นมิตรอย่าสร้างศัตรูโยมการสร้างศัตรูในสมัยนี้เนี่ยปวดหัวอันตรายโยมอยู่ในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยก็เหนื่อยพออยู่แล้วแล้วก็ไหนจะต้องมีศัตรูมาอีกศัตรูก็มีหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันโยมอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านป้าข้างบ้านอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นศัตรูกับตัวเองความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเนี่ยเยอะแยะไปหมดคำว่าศัตรูเนี่ยคนเราเนี่ยควรที่จะมีดวงตาเป็นฐานมองคนอื่นด้วยความอบอ้อมอารีมองคนอื่นด้วยความรักมองคนอื่นด้วยความมีจิตใจที่ดีอบอ้อมอารีอะไรก็แล้วแต่สายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโยมคนที่จะพูดจะคุยกันเนี่ยเวลาพูดคุยเนี่ยการที่จะให้เกียรติเขาก็เช่นเดียวกันโยมต้องคุยแล้วเนี่ยตาต้องมองผู้ฟังเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ต้องมองผู้พูดแสดงว่าแสดงออกถึงความสำคัญของกันและกันโยมก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันสุดท้ายโยมทานที่ไม่ต้องออกแม้แต่เงินสักบาทเดียวเนี่ยก็ให้กายเป็นทานก็สามารถใช้ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งพวงโยมใช้กายช่วยสนองงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงแบ่งเบาภาระในกิจของสาวกของพระพุทธองค์
การให้กายเป็นทานเนี่ยเราก็เห็นเยอะแยะมากมายโยมก็ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าบ้านเมืองเราเนี่ยน้ำท่วมโยมก็มีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานคณะสงฆ์หน่วยงานราชการนู่นนี่นั่นก็ได้ลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่แหละให้กายเป็นทานคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินสักบาทเดียวก็ได้แต่สามารถให้กายเป็นทานลงไปช่วยเหลืองานกิจการการงานสงเคราะห์ของสังคมของหมู่บ้านมีงานก็ไปช่วยกันตามอัธยาศัยตามอัตภาพนี่แหละให้กายเป็นทานการช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่สวยงามโยมเป็นสิ่งที่สวยงามเวลามีงานศพก็ไปช่วยแต่วันใดเนี่ยเป็นงานศพของญาติพี่น้องเราเนี่ยนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งเป็นผลกระทบที่สามารถให้เห็นว่าเขาเนี่ยกลับมาช่วยเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาบอกคำโบราณบอกว่าคนเราเนี่ยอยากได้อะไรจากเขาเราก็ควรที่จะให้เขาไปก่อนเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือในที่สุดเนี่ยเวลาเป็นงานของบ้านเราอะไรทำนองเนี้ยในที่สุดเขาก็กลับมาช่วยนี่แหละให้กายเป็นทานสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยใช้กายสนองงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ร่างกายเพื่อสนองงานพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเพราะว่าทำไมโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฝากเอาไว้แค่กับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นไม่ได้ฝากเอาไว้แค่พระภิกษุสงฆ์แต่ฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ก็มีภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงฆ์ก็พระผู้ชายภิกษุณีนี่ก็พระผู้หญิงแต่พระผู้หญิงในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปแล้วโยมในประเทศไทยในสมัยก่อนยังมีอยู่บ้างแล้วก็มีอุบาสกก็คือญาติโยมที่เข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ชายอุบาสิกาก็เป็นญาติโยมผู้หญิงที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็ถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ยาวมาประมาณ 2,500 กว่าปีก็ไม่ใช่เป็นเวลาสั้นๆนะโยมเนาะเวลาไม่สบายใจก็ไปหาพระเวลาอยากทำบุญก็ไปหาพระเวลาไม่สบายใจก็ไปหาพระเนี่ยเป็นธรรมดาญาติโยมเนี่ยพระพุทธศาสนาอยากจะฝากให้ญาติโยมช่วยดูแลกันต่อไปโยมเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ยาวได้เนี่ยก็เพราะพุทธบริษัทนี่4ไม่ได้ฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์นี่ก็มาดูแลพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมนั่นแหละเป็นผู้สืบทอดคนหนึ่งที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดก็ไม่ได้เป็นของเจ้าวาดแค่คนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นของพระแค่คนเดียวก็เป็นของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันสร้างวัดมาแต่ละวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยก็สร้างมาจากเงิน10บาท20บาทก็สร้างกันมาเรื่อยๆจนใหญ่โตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมเวลาไปทำบุญเนี่ยก็จะได้สะดวกในทุกๆด้านโยมไม่ว่าจะเป็นด้านห้องน้ำที่จอดรถศาลาสวดมนต์ที่นั่งสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็พยายามสร้างให้โยมเนี่ยได้ไปทำบุญที่วัดได้อย่างสบายอกสบายใจก็วันนี้โยมก็อย่าลืมว่าทานเนี่ยที่ทำได้แล้วได้บุญมากแม้แต่ว่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่เงินแม้แต่บาทเดียวก็มี 1. ให้ใบหน้าเป็นทาน 2. ให้วาจาเป็นทาน 3. ให้จิตใจเป็นทาน 4. ให้ดวงตาเป็นทานแล้วก็ 5. ให้ร่างกายให้กายเนี่ยเป็นทานก็คือสิ่งนี้เนี่ยทำไปแล้วก็ได้บุญมากแม้แต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็ในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และมีบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วกระดามที่ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถณวัดสาริการามขอได้ปลดดลบันดาลให้ญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภะตลอดถึงปฏิภาณและธนสารสมบัติหากผู้ฟังท่านหนึ่งท่านใดมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งอื่นประการใดแล้วก็ขอให้ความมุ่งมา่นปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการแล้วก็เราจะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 5:30 ถึง 6:00 นเช้าทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์เจริญพรเรา
นว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสาปตัวเกลือกลัวมัวเมาคล้าไปบางคนระอาว่าเหตุไฉนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็น